ที่โซนภาคกลางและภาคตะวันออกกันบ้างนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดอยุธยานักรบกรุงศรีครับอยุธยา FC ทีมจ่าฝูงก็พบกับนักรบขุนด่านนครนายก FC อันดับ12ครับเกมนี้ก็เป็นเกมแรกที่โค้ชธงชัยสุโกกีเนี่ยคุมทีมบ้านเกิดนะครับและครึ่งแรกเนี่ยอยุธยาก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากมณิษฐ์น้อยเวทครับจากนั้นเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยุธยาก็ทำได้ดีนะครับแต่สุดท้ายได้ยิงประตูเพิ่มไม่ได้จบเกมชนะเพียงแค่1-0เก็บ3แต้มแรกเอาไว้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับอยุธยา3แต้ม